สวัสดีค่ะปังค่ะไอค่ะพวกเรา EV Girls ตอนนี้นะคะเราอยู่กับ BYD ฮั่นคันนี้เลยนี่เป็นสีเขียวนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปังพาดูภายนอกไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ BYD ฮั่นนะคะเขาวางมาตรมาให้มันเป็นแบบรถซีดานทรงแบบผู้บริหารนั่งนั่งหลังนั่งหน้าก็สบายหมดเหมือนกันอ่ะมาดูที่ไฟกันก่อนนะคะไฟด้านหน้าเขาก็จะมีความแบบตาเฉียวๆอย่างนี้เลยนี่มีแบ่งเป็นแต่ละดวงแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องหน้าซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้ค่อนข้างอยู่ต่ำนิดนึงถ้าเจอน้ำท่วมก็ไม่ได้ใช้แล้วกล้องหน้าให้ดูด้านข้างเขาจะมีความแบบลักชัวรี่คันนี้ล้อก็จะเป็นขนาด19นิ้วนะคะแล้วก็มีคาลิเปอร์สีเขียวมาด้วยเท่มากนี่ตรงนี้ก็จะเขียน BYD Design แล้วก็กระจกข้างก็จะมีตรงนี้เป็น NFC คือล้อสามารถแตะบัตรเพื่อเปิดได้ก็คือมีทั้งกุญแจแล้วก็มีบัตรมาให้ส่วนที่จับประตูถ้าสมมติว่าเราล็อกปุ๊บเขาก็จะหุบเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดเขาก็จะเด้งออกมาเราก็สามารถเปิดประตูได้เลยด้านหลังไฟเขาจะเป็นเส้นพาดยาวมาอย่างนี้เลยมีความเท่แล้วก็มีความแบบเรียบหรูอะคือคันนี้มันไม่ได้แบบดีไซน์หรูหราเหมือนกับ BYD รุ่นอื่นๆแต่ว่าคันนี้เขาจะเน้นความเรียบหรูแล้วก็ดูแพงนี่แล้วก็มีเขียน Build Your Dream แล้วก็ตรงนี้จ้ะเขามีมาขิงตรงนี้เขียนว่า 3.9S คือคันนี้0ถึง100อยู่ที่ 3.9 วินาทีก็แรงนะกล้องหลังก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ต่ำพอๆกับข้างหน้าเลยนะคะเวลาจะเปิดท้ายเขาจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็กดเปิดได้เลยคือมันเตี้ยแต่มันลึกมากทุกคนคือบางเอาเอื้อมมือเข้าไปได้ขนาดนี้คือลึกมากแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้มาให้เนี่ยสามารถซ่อนอุปกรณ์ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นไว้เสียบ V2L ต่อไฟออกข้างนอกนะคะแล้วก็เวลาปิดก็ปิดไฟฟ้าด้วยแต่ว่าคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นสเปคจีนที่ชาร์จเขาก็ยังเป็นแบบของจีนอยู่อันนี้เป็นแบบ GBT นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น DC ส่วนฝั่งนี้จะเป็น ACถ้าชาร์จเต็ม1ครั้งคันนี้วิ่งได้สูงสุดอยู่ที่610กิโลเมตรเป็นมาตรฐาน CLTC ก็คือเป็นการวัดของแบบจีนเดี๋ยวเรามาดูภายในของ BYD ฮั่นกันนี่ค่ะปุ่มสตาร์ทเขาจะเป็นคริสตัลอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นภาษาจีนนี่ช่องแอร์เขาไอชอบอีกตามเคยข้างบนแล้วก็ข้างล่างปรับได้สบายมากสะดวกแล้วก็ข้างในตรงนี้นะคะปึ๊บกดลงไปปึ๊บเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็มี USB Type A กับ Type C อย่างละหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นไวเลสชาร์จเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูข้างในนี่อันนี้ก็ลึกประมาณนึงเลยที่พวงมาลัยนะคะด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการขับขี่ Cruise Control ต่างๆด้านขวาจะเป็นพวกมีเดียต่างๆนะคะทุกคนจอของเขานะคะจะเป็นขนาด 15.6 นิ้วเลยกว้างมากแล้วก็สามารถหมุนได้แบบเดิมเลยรถความพิเศษของคันนี้นะคะก็คือมีกล้องในรถสามารถถ่ายในรถก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องหน้ารถก็ได้แล้วแต่เราเลือกก็สามารถแชะเป็นภาพหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้เหมือนกันขึ้นมาดูที่ข้างบนนิดนึงมีกระจกนะคะแล้วก็มีไฟให้ด้วยหลังคานะคะเป็นแบบซันรูฟสามารถเปิดได้กดตรงนี้ได้เลยนี่ก็คือเปิดกว้างได้ประมาณนึงเลยที่ประตูของเขานะคะจะแบบมีกิมมิกลูกเล่นสีเขียวๆนิดนึงมีเมมโมรี่ซีท2ที่นั่งนะคะถือว่าลักชัวรี่มากๆสำหรับแบบฟิลผู้บริหารเวอร์ภายในของเขานะคะก็จะเป็นตามสีข้างนอกเลยอย่างคันนี้ข้างนอกเป็นสีเขียวใช่ไหมตรงเบาะก็จะเป็นแบบมีความแบบเลื่อมเขียวๆเทาๆดำๆตรงนี้เลยโอเคไอลองมานั่งข้างหลังแล้วกว้างประมาณนึงเลยคือถ้าเป็นแบบผู้บริหารคือนั่งสบายมากตรงนี้นะคะที่พักแขนกิมมิกเขาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่เขาจะมีที่วางแก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจอควบคุมสามารถปรับแอร์เองได้ก็ฟีลผู้บริหารไงสามารถไม่ต้องเอื้อมไปแตะข้างหน้าอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกแบบเปิดเพลงฟังเพลงอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแอมเบียนต์ต่างๆคนข้างหลังนะคะสามารถปรับเบาะหน้าที่เป็นฝั่งคนนั่งได้ก็คือแบบเหมือนเบียดเราก็ไปขยับนิดนึงแล้วเขาก็สามารถคอนโทรลสลูฟได้แค่สไลด์มือก็สามารถปิดม่านบังแดดได้อย่างนี้เลยทุกคนหรือว่าจะเปิดสลูฟก็ได้เหมือนกันนี่ตรงนี้เก็บของได้อีกนิดนึงใครแบบมีแท็บเล็ตต่างๆที่ต้องคอยเช็คงานก็ใส่ในนี้ได้มีแบบ USB Type A 2อันด้วยเนี้ยเก๋แล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็แยกโซนปรับได้ปึ๊บนี่เพิ่มลมเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิอะไรได้หมดเลยทุกคนคันนี้นั่งสบายด้วยนะตรงเบาะเขายาวในระดับหนึ่งเลยค่ะไอ้อะเนี่ยเกือบติดเข่าแหละเดี๋ยวเราไปลองขับ BYD ฮั่นกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังของฮั่นนะคะทุกคนในอัตราเร่งที่ค่อนข้างรุนแรงเราในฐานะผู้บริหารนะคะนี่แม้จะเอียงอาร์เราก็ยังคงนั่งสบายนะคะนี่น้องไอกำลังเทสต์ไดฟ์นะคะเฮ้ยนุ่มหนาพี่ปังอันนี้นุ่มกว่าทุกคันที่ขับมาก่อนหน้านะ0ถึง100นะคะทุกคนไป1 2 3โอ้
ร่งได้มากค่ะอัตราเร่งดีคันนี้ด้วยความที่เป็นดูอัลมอเตอร์นะครับก็แรงม้ามอเตอร์2ตัวรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่509แรงม้าแรงบิดรวมกันจะอยู่ที่700นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยทาง BYD เคลมไว้ที่ 3.9 วินาทีเขาภูมิใจมากและมีโลโก้แปะอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายพวงมาลัยดีเลยไม่ต้องแบบเพิ่มวงเยอะพวงมาลัยตอนนี้น้ำหนักพวงมาลัยที่พี่เซ็ตไว้ให้คือเป็นสแตนดาร์ดยังไม่ได้เป็นโหมดสปอร์ตจะฟีลลิ่งจะดีกว่านี้แต่น้ำหนักจะตึงกว่านี้เซตติ้งนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกที่ Vehicle Setting ค่ะนะครับ Active Suspension ปรับได้นะครับ Steering Wheel ตอนนี้มีคอมฟอร์ตอยู่พี่ปรับเป็นสปอร์ตให้นะครับเบรกก็ได้ด้วยเบรกอันนี้จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของฟีดแบคของแป้นเบรกลองดูทั้งหมดเลยป่ะได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นแบบสปอร์ตนะคะทุกคน0ถึง100ไปครับ1 2 3โอ้ยอันนี้ไวมากจริงครึ่งทางเองยังไม่ถึงแป้นร้อยที่เขากำหนดไว้เลยค่ะมันถึงร้อยแล้วผมขึ้นมาเลยค่ะพี่พวงมาลัยพวงเคลมตึงใช่ไหมคะตึงค่ะแบบว่าแน่นขึ้นรู้สึกเฟิร์มขึ้นทุกคนมันสุดยอดมากคันนี้ BYD Hanถูกใจผู้บริหารค่ะสำหรับ BYD Hanก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับคนขับก็คือขับสบายมากถ้าแบบเป็นรถของตัวเองนะก็คือฟีลแบบผู้บริหารขับไปทำงานได้เลยส่วนคนนั่งอันเนี้ยชอบมากอย่างที่ทุกคนเห็นคือปังอ่ะนั่งหลังตอนที่ไอขับในโหมดที่0ถึง100ด้วยแล้วก็โหมดที่แบบซิกแซกทางโค้งต่างๆหรือเนินสะดุดอะไรเงี้ยคือยังนั่งสบายทั้งที่ขับแบบนั้นน่ะใช่ถ้าสมมติไปขับในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะคิดว่ารถผู้บริหารของจริงถ้าเข้าไทยก็คือจะเยี่ยมมากๆเลยใช่ก็รอลุ้นกันว่าเขาจะเข้าไหมตอนนี้ทาง BYD บอกว่ายังไม่มีแววว่าตัวฮั่นเนี่ยจะเข้าไทยแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้เข้าก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆเผื่อเขามาเห็นเขาจะได้แบบเอ้ยเอามาขายในไทยดีกว่านี่ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆของพวกเรานะคะสำหรับ BYD ฮั่นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ